ถไฟขบวนสุดท้ายแบบตอนนี้ท่านนายกมาติคณะรัฐมนตรีอะไรสุดท้ายมีตั้งหลายขบวนรถไฟไม่มีวันที่สุดอยู่แล้วประเทศชาติเดินหน้าไปวันที่สุดอยู่แล้วเดี๋ยวไฟลงหน่อยเดี๋ยวได้มันก็เกิดได้ไงเพราะฉะนั้นรถไฟยังมีหัวขบวนเลยนั้นหัวขบวนดีมันก็ไปได้ตลอดอ่ะถ้าหัวขบวนไม่ดีมันก็ล้มทั้งขบวนทั้งไปไม่ได้อันนี้จะฝากไปถึงใครบ้างถึงรัฐบาลใหม่ฝากไปถึงรัฐบาลใหม่เกี่ยวกับเขาหรอกค่ะเป็นการฝากรัฐบาลใหม่ด้วยใช่ไหมคะถ้าต้องฝากก็ส่งต่อไปแล้วบางงานต้องอยู่ในขั้นการศึกษาบางงานก็เป็นงานอยู่แล้วก็หวังว่ามันจะทำต่อเนาะแต่วาระแรกครม.แรกวาระแรกครม.ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายยังมีเสี่ยหนูร่วมขบวนอยู่นะคะท่านนายกหาเรื่องอีกแล้วกู